ับมาชมกันต่อครับว่าถึงคราวเชฟสิงห์และเชฟจิจะนำวัตถุดิบหมูเด้งมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอะไรและจะมาโชว์อะไรให้พวกเราได้ดูกันบ้างไปชมกันครับสิงห์เหมือนกันเลยก็คือหมูเด้งเชฟสิงห์ทำเมนูตามสั่งคือเขียวหวานหมูเด้งครับพี่เย็นนะแกงเขียวหวานหมูเด้งเขียวหวานหมูเด้งแอดวานมาดูเมนูแล้วเชฟจะโชว์อะไรพวกเราดูครับคั่วกะทิกันน้ำพริกคั่วกะทิโอ้ยยากนะใครจะทำเป็นมันต้องคั่วให้พริกแกงแตกไม่ใช่หรอใช่ต้องแตกมาดูต้องมาดูมาดูนะพี่ลงจับผิดนะนี่ตุ้มไม่เก่งเอามาดูอันเป็นพริกแกงเขียวหวานอ๋อที่ผสมในนี้ก่อนเลยหรอเอาเขาไม่ได้ผสมเขียวหวานไม่ได้ไปผัดก็เป็นไปได้เป็นไปได้เอาแล้วไม่ละลายด้วยพริกแกงไม่ลงไปเลยอ่ะเอาช้อนช้อนหน่อยต้องมันแตกมันก่อนมันต้องให้แตกมันอาหารไทยต้องกะทิแต่ว่าทำไมพี่ไปผสมอ่ะก็บ้านผมทำแบบนี้ง่ายง่ายง่ายเขาพูดว่าอย่างไรมันไม่มีผิดมีถูกมันไม่มีผิดมีถูกแล้วแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของบ้านพี่เอ๊ะแต่ก็เอาแล้วแต่พี่ลิงเริ่มห่างๆแล้วหรือเปล่าพี่สิงในความแตกต่างระหว่างที่เราตีกะทิก่อนกับการที่เราไปผสมเลยอะพี่ความแตกต่างทำไมพี่ถึงเลือกทำอันเนี้ยก็มันเร็วไงครับก็คือเหมือนกับว่าไอ้จุดไอ้นั่นมันเหมือนกันรสชาติเหมือนกันใช้เวลาหน่อยให้มันแตกพันแค่นั้นเองถ้าเร็วจริงก็ใช้น้ำมันน้ำมันพืชอ่ะรอก่อนแล้วก็น้ำพริกแกงแล้วก็ตัวกะทิมันจะเร็วขึ้นใช่ครับเอาแล้วเขียวหวานที่ตำเองหรือซื้อซื้อครับซื้อที่ไหนตลาดครับลักษณะเหมือนเขาไม่ชอบแต่อันนี้ทำเองแต่สีไม่ค่อยเหมือนกันเนาะใช่ครับเพราะอะไรทำไมนี่สีเข้มกว่าเขาทำกลางคืนครับผมมองไม่เห็นโอ้ยเอาไม่ต้องนะเมนูเนี้ยฉีกจานแล้วอ่ะมาคุยกันเปิดอกพี่มาลองดูว่าแกงเขียวหวานลูกชิ้นเด้งลูกชิ้นหมูเด้งเป็นอย่างไรโอ้โหการคั่วพริกแกงของเชฟสิงห์ที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัวทำเอานักชิมจับผิดไม่หยุดเลยล่ะครับแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรไปชิมกันครับถ้าดมจากกลิ่นนี้ได้นะอร่อยนะอร่อยกลมกล่อมเนี่ยพลอยมั่นใจเลยว่าทีมงานทำทีมงานทำไม่ใช่ก็เหมือนโตเมื่อกี้เลยแม่ครัวหรือเปล่าแม่ครัวเวิร์กพอยเอาเลยสิมาแล้วเคยได้โตอร่อยบางอย่างมานั่งวิเคราะห์อย่างเงี้ยน่ะเคยยังไม่เคยไม่ต้องมาถามหรอกเนี่ยเคยยังเดี๋ยววันนี้คือไม่มีใครเคยได้นั่งโต๊ะอร่อยเลยเหรอเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้มาถึงคุณเชฟจิเหมือนเดิมเลยก็คือหมูเด้งนะครับเหมือนกันนะครับเมนูตามสั่งคือเป็นลูกชิ้นปลาหมูเด้งค่ะลูกชิ้นปลาค่ะค่ะลูกชิ้นปลาแล้วก็หมูเด้งด้วยคืออะไรโอ้ยน่ารักเลยยังไงเหรอหมายถึงว่าหมูเด้งคุมหรือลูกชิ้นปลาคุมลูกชิ้นปลาอันนี้จะเป็นโรงงานญาติอะค่ะคือญาติทำลูกชิ้นปลาส่งทั่วประเทศไทยก็คือใช้ของโรงงานญาติแล้วเราก็ห่อด้วยหมูเด้งจะโชว์อะไรโชว์อะไรจะโชว์อะไรอ๋อโอเคต้องทอดอะค่ะเอาทอดให้เราดูหูคุณโชว์ของยากเลยนะถ้าทำไม่เป็นนี่มันดูโป๊ะมากเลยนะฮะคุณคะฉันเคยเห็นในคลิปลูกชิ้นเวลาทอดมันระเบิดน้ำมันยังไม่ร้อนเลยจะลงแล้วหรอปกติทอดเทมปุระเลยเอ้าเอาขายอาหารญี่ปุ่นเหรอคะมีทุกอย่างมีทุกอย่างค่ะลองทำทุกอย่างอันนี้มันได้แล้วนะ800มันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เลยค่ะปกติเราจะต้องหย่อนแป้งลงไปก่อนให้ลอยแล้วค่อยช้อนคุณจีคุณดูเป็นแบบอสังหาริมทรัพย์อ่ะดูแพงอ่ะไม่ใช่อสังหาเคยทำให้เพื่อนกินหรือว่าทำกินที่บ้านมาก่อนไหมคะเออเคยทำที่บ้านค่ะเอางี้เราลองชิมเลยไม่ได้หรอชิมเลยดีกว่าชิมเลยดีกว่าใครจิ้มน้ำจิ้มให้หน่อยดี
การนำหมูเด้งมาห่อลูกชิ้นปลาและนำไปทอดของเชฟจิแปลกใหม่จริงๆครับหน้าตาก็ออกมาดูดีทีเดียวแต่รสชาติจะดีหรือไม่ไปชิมกันครับเฮ้ยอร่อยมากเลยอ่ะลูกชิ้นอร่อยค่ะลุงลองลูกชิ้นปลาที่มันเคลือบหมูเด้งอะไรเงี้ยอร่อยเนี่ยกินเล่นๆได้เลยนะเอาทำไว้กินเล่นๆกินเป็นอาหารเล่นๆอร่อยไหมอ่ะอร่อยอร่อยเอ้าไม่รู้เชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้คุณผู้ชมครับได้เห็นฝีมือการทำอาหารของเชฟไปครบทั้ง3โต๊ะกันไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องจองโต๊ะครั้งที่2จะมีการย้ายโต๊ะหรือไม่ไปลุ้นกันเลยมาดูให้ดีคิดให้ดีโต๊ะที่ท่านนั่งอยู่ใช่โต๊ะอร่อยหรือไม่ถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจ้องโต๊ะครับไปๆไปๆไปๆไปเฮ้ยนี่เลย4 3 2 1จะเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนได้เอาครับเปลี่ยนได้เลย1หมดเวลาโอเคหมดเวลาเค้ายังมาไม่ถึงฮะอยู่กลางทางได้ทำไมชมพู่ถึงเปลี่ยนใจเขาดูแพงอ่ะคุณจี๋อ่ะยิ่งดูสังเกตเขาบุคลิกเขานะเขาดูเหมือนผู้บริหารอะไรสักอย่างนึงแต่พอมาดูบอมบอมก็ไม่ได้น่าไว้ใจมากแต่พี่ก็มาให้กำลังใจเพราะว่าหนูหน้าตาดีคุณประตูมบอมอ่ะเอาจริงๆนะเรื่องหอยอ่ะตุ้มรู้สึกว่าสูตรเขาแปลกแต่วิธีการจับหอยและการขัดหอยเขาอะดูเป็นคนทำเป็นนะสำหรับตูมก็เลยยังอยู่ตรงนี้กับบอมตลอดไปเปลี่ยนทำไมขวัญเพราะว่าหนูก็คิดว่าพี่สิงห์อะก็เหมือนจะใช่เชฟเพราะว่าพี่สิงห์เขาดูมีคาแรคเตอร์กับการที่แบบพ่อครัวแบบไม่สนใจอะไรอะก็จะทำแบบเนี้ยก็สูตรของเขาเป็นแบบเนี้ยคนอื่นจะทำสูตรแบบไหนแม่ครัวแต่ละคนพ่อครัวแต่ละคนเขาจะมีสูตรของตัวเองหอยอ่ะติเขาทุกอย่างเลยก็ยังคงนั่งอยู่และไม่ย้ายเอาจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยผมมั่นใจแล้วแต่วินาทีที่เขาเลือกที่อะไรกันเสร็จเนี่ยผมว่าแปลกๆเพราะเขาไปดูมาร์คที่สเตทแล้วเขาก็เอาเท้าลูบลูบลูบผมว่าพี่เขาเป็นช่างสเตทแน่นอนเป็นสเตทของเวิร์กพอยต์เป็นสเตทของเวิร์กพอยต์แน่นอนเหมือนกันเลยผมว่าแวบๆแล้วก็เขาดูมาร์คเขาลูดพอจบงานจบรายการนี้เขาไม่ได้กลับนะเขาต้องมานั่งลูดรูดสกอตเทปเก็บสเตตต่อแต่ผมพลาดแล้วไงผมได้มานั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคลุงลงมั่นใจไหมวันนี้มันออกได้หมดวันนี้เนี่ยเป็นการที่เล่นโต๊ะอร่อยนี่ยากมากเพราะว่าแต่ละคน3คนเนี่ยแต่ถ้าให้ลุงลงตัดไปคนหนึ่งที่แบบไม่ใช่แน่ๆเคยบอมทำไมอ่ะบอมทิ้งไปเพราะอะไรเรื่องการเอาหอยเหรอหอยไปล้างสูตรเขาหรอลุงลงไม่เคยได้ยินว่าจะต้องล้างน้ำแป้งมันไงเลยไม่อยากไปใช่อ้าวโอเคเลือกยากจริงๆครับกับการจองโต๊ะครั้งที่2นี่มีเพียงคุณขวัญและคุณชมพู่ที่ทำการย้ายโต๊ะจองส่วนนักชิมท่านอื่นๆก็ยังคงดูท่าทีไม่เปลี่ยนโต๊ะช่วงหน้ายังต้องกลับมาตามหาโต๊ะอร่อยกันต่อพักสักครู่ครับ